คุณผู้ชมครับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Tonight Thailand นะฮะผ่านทาง Facebook Live นะครับวันนี้เนี่ยเราให้เวลาในช่วงเบรกแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามแล้วก็น่าสนใจมากคือ Animal Farm นะครับตีความ Animal Farm อย่างไรนะฮะคนที่เคยอ่านแล้วเนี่ยคุณตีความอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการน่าจะตีความแบบเดียวกับที่ผมเคยอ่านแล้วผมก็ตีความแบบนั้นนะฮะที่เป็นการตีความที่พิสดารได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรกันครับมีประเด็นที่จะถามคุณผู้ชมด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจนะฮะคำถามนี้นะฮะก็พิมพ์เข้ามาบอกว่าคุณคิดว่าหนังสือเล่มไหนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรอ่านนะครับควรอ่านมันมีเล่มหนึ่งกันผมนึกออกเล่มหนึ่งผมไม่กล้าพูดผมโดนด่าโอ้โหครับผมทำไมแล้วหันมามองทางผมมีหนังสือเล่มหนึ่งผมชอบมากตอนเด็กๆครับครับเขาชื่อว่าเขาปล่อยให้ผู้ป่วยบริหารประเทศเป็นหนังสือไม่ได้อันนี้ชื่อหนังสือชื่อจริงๆมันเป็นหนังสือแปลนะครับแล้วมูลนิธิธนาคารกรุงเทพเนี่ยแปลครับออกมานานมากเลยครับเป็นการอธิบายว่ามันมีการค้นพบว่าตามแบบคล้ายๆกับงานวิจัยการแพทย์ว่าผู้นำในของประเทศต่างๆส่วนใหญ่ป่วยทางนี้ด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับนั่นก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจหลายประเทศนะครับอันนี้มาดูอันนี้ดีกว่านะครับครับเอสนุกเนี่ยเขาไปเอามาจากที่ไหนทีหรือเปล่าเนี่ยฮะคือแต่ละอันเนี่ยมันจะมีบอกว่าใครที่บอกให้ใครเป็นคนแนะนำแต่ว่าสนุกเขารวบรวมมาให้ทีนี้เล่มที่1ครับเล่มที่หนึ่งโอ้โหนี่มากัน 1.1K ยังไม่ทำอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะคาร์เนกี้นะครับเดลคาร์เนกี้นะฮะแนะนำโดยรองศาสตราจารย์โกวิทวงศ์สุรวัฒน์ฮะครับบอกเป็นหนังสือเชิงวิทยาจิตวิทยานะครับแนะนำการให้คนรักเราเพราะอยากให้มีคนชอบท่านนายกมากมากเล่มนี้คลาสสิกนะครับสมัยเด็กๆทุกคนต้องเจอวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะครับอันนี้ก็เป็นเดลคาร์เนกี้นี่เป็นรุ่นโบราณมากอาจารย์โกวิทไม่ทราบซะแล้วนะฮะวิธีถูกใจของท่านนายกคือปลาเปลือกกล้วยนะครับคนชอบคนก็เลยชอบเล่มที่2ครับจริงใจดีอะไรอย่างเงี้ยเล่มที่2นี่ผมประทับใจเป็นพิเศษนะครับผมชอบเหมือนกันเล่มนี้เพราะว่าท่านอาจารย์พานุไตเวชเนี่ยเป็นคนซึ่งวันนั้นได้ไปเปิดหนังสือร่วมกันนะครับอาจารย์พานุไตเวชนี่เป็นนักเขาเรียกอะไรอุตุนิยมวิทยาเก่งมากอ่านเมฆอ่านอะไรเนี่ยคือไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักเขียนที่แบบฝีมือและเป็นคนที่เขียน Facebook สนุกมากหนังสือเล่มนี้ผมจำได้ว่าคุณพานุเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไปอ่านหนังสือมาเป็นหลายร้อยเล่มเป็นมิธบัสเตอร์ไงฮะว่าฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับก็แนะนำโดยธนวัฒน์วงชัยนะครับน้องบอลนะฮะที่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยนะครับเป็นประธานยุทธโอ้โหเขามีประธานยุทธศาสตร์กับทุกที่เลยนะไอ้ไวทีวีนี่มีประธานยุทธศาสตร์ครับคือถ้ามีก็ไม่พ้นคนซ้ายคนขวาของผมเนี่ยผมประธานยุทธศาสตร์สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาประเทศไทยนะครับสนท.นะครับคุณบอลเขาก็บอกว่าคุณประยุทธ์ชอบอ้างว่าตนเองเป็นประชาธิปไตยเพราะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วอันนี้น่าจะในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วเขามักใช้การเลือกตั้งเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคที่หนุนคุณประยุทธ์ว่าไม่ควรถูกเรียกว่าพรรคสืบทอดอำนาจหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณประยุทธ์เข้าใจได้มากขึ้นว่าเผด็จการสร้างความชอบธรรมให้ตนเองผ่านการเลือกตั้งอย่างไรและเผด็จการทำลายระบอบประชาธิปไตยภายใต้หน้ากากประชาธิปไตยได้อย่างไรเผื่อคุณประยุทธ์อ่านจบจะได้แนะนำให้คนไทยอ่านต่อครับก็ต้องรอนานหน่อยนะครับกว่าคุณประยุทธ์จะอ่านจบนะฮะครับนะฮะเล่มที่3นี่เป็นภาพยนตร์เพิ่งเข้าแล้วนี่เองใช่ไหมคิงหรือว่ายังไม่เข้าผมไม่แน่ใจแต่ว่าสตีเฟนคิงคือเขาเขียนหลายเล่มมาแล้วไม่แต่เล่มนี้เพิ่งเป็นหนังผมเห็นตัวอย่างแล้วเพชรเซมิเตอรี่นี่นานแล้วนะพี่หรือเขาเอามาทำใหม่ทำเป็นหนังอ่ะทำเป็นหนังเป็นหนังนะฮะอันนี้แนะนำโดยคุณวีรพรนิติประภาเขียนรางวัลซีไรท์เลยนะจะให้เหตุผลแบบนี้ฮะเซมิเตอรี่ในขาวงกตหรือเปล่าบอกว่าตามบอร์ดก่อนเป็นเรื่องของคนที่พยายามยื้อสิ่งที่ตนรักกลับมาจากความตายโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นไม่ใช่คนเดิมสิ่งงามเดิมๆที่รู้จักและรักเป็นปีศาจน่าสะพรึงนะฮะไม่อาจจะสยบได้คลาสสิกมากนะครับของสตีเฟนคิงสนุกลุ้นระทึกไม่ยากมากจนต้องตีความแบบสิบตลบอะไรอย่างเงี้ยตรงๆมีคติสอนใจงดงามก็ถึงเวลาอะไรต้องตายก็ต้องปล่อยให้ตายตามกาลเวลานะอย่าฝืนเอากลับมาครับเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรที่สำคัญหนังสืออ่านง่ายและเหมาะกับลุงนะอย่าให้อ่านอะไรที่ซับซ้อนมากนักนะครับชอบเล่มนี้ชอบเล่มนี้จอห์นวินยูคือจอห์นวินยูฮะสุดๆฮะแนะนำให้อ่านแล้วจำนวน 2,540 ครับแนะนำเล่มนี้จะได้รู้ว่าแล้วจำนวนจากประชาชนเป็นยังไงจะได้เกรงใจประชาชนบ้างเห็นหัวประชาชนบ้างทุกวันนี้รัฐธรรมนูญจากรัฐประหารเป็นอะไรที่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศมากๆพอเรา
ผมคัดมาแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกเล่มฮะ1984ที่ท่านแบนท่านควรจะอ่านนะอันนี้อาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์ครับอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนนี้ก็ชี้ใจมากครับตัวเองน่าจะยังอยู่ลอนดอนอยู่มั้ยฮะตอนนี้ทำเอกอยู่ที่ซอแอสถ้าจำไม่ผิดนะ1984ผู้แต่งเป็นคนเดียวกับหนังสือ Animal Farm นะครับคือจอร์จออร์เวลครับหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของผู้ปกครองในระบอบเผด็จการหรือ Big Brother นะครับสอดส่องชีวิตและความคิดของคนในสังคมซึ่งถือเป็นอาชญากรรมทางความคิดเพื่อให้ผู้ปกครองมีความชอบธรรมจึงมีการโฆษณาชวนเชื่อปลอมแปลงประวัติศาสตร์เขียนแบบเรียนสนับสนุนเผด็จการและยังสะท้อนปัญหาการริดรอนเสรีภาพอีกด้วยวันหนึ่งเมื่อตัวเอกของเรื่องรับรู้ถึงความผิดปกติและปัญหาของระบอบและเผด็จการนะครับจึงต่อสู้เพื่อรักเสรีภาพแม้ว่าจะถูกจับกุมก็ตามโอ้โหมีหลายเล่มมากนะเล่มที่5แล้วนะเมื่อกี้นะท่านจะมีเวลาเหรอฮะครับอันนี้เด็ดกว่าเล่มต่อไปครับอาจารย์ดวงทองภวัชภาโอ้โหเพื่อนร่วมงานของผมนะครับภาควิชาIR ใช่มั้ยฮะภาษาประเทศนะครับหนังสือชื่อ Reading Comprehension นะฮะแนะนำหนังสือการฝึกอ่านและจับประเด็นนะอาจารย์พีทเพราะคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมีปัญหาในการอ่านเห็นได้ชัดว่าท่านตีความ Animal Farm เนี่ยผิดเพี้ยนสาระสำคัญของหนังสือคือวิจารณ์ระบบเผด็จการที่คนป่าเถื่อนโหดเหี้ยมไร้ปัญญาปกครองประเทศเล่มนี้มีแบบฝึกหัดด้วยถ้าท่านทำจบจะมีประโยชน์กับท่านมากจริงๆนะถ้าเกิดผ่านการเรียนที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยนะครับปีหนึ่งเรามีวิชาการอ่านและการเขียนนะครับคือเด็กรัฐศาสตร์จุฬาต้องเรียนกับคลาสเล็กกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองแล้วก็จะรู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาจนถึงปี4เพราะว่าคลาสเนี่ยประมาณ15คนเนี่ยเขาแอสไซน์กับอาจารย์และอาจารย์เนี่ยดูเด็กไปจนถึงจบแต่ว่าปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยต้องเรียนวิชาอ่านเขียนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ต้องตรวจการเขียนของเด็กนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์สุชาติตีรัตน์เนี่ยเสนอเรื่องนี้ไว้20ปีแล้วมั้งนะครับวิชาถือว่าโดดเด่นมากแล้วก็เป็นประโยชน์เด็กจะได้เขียนหนังสือเป็นและอ่านหนังสือแตกด้วยนะครับนี่ก็สำคัญตีความหมายหนังสือจะได้ถูกครับนะฮะเล่มนี้ครับเล่มนี้ฮะนะครับโดยคุณไม้หนึ่งกอกุนทีนะฮะเสียชีวิตไปแล้วนะครับหนังสือนะครับเป็นบทกวีชื่อสถาปนาสถาบันประชาชนอันนี้แนะนำโดยคุณใบพัดนบน้อมนะครับนักเขียนนะครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าอยากให้ลุงตู่ได้อ่านเพื่อได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของประชาชนอีกฝั่งบทกวีทรงพลังมากนะครับและสำหรับเราผมชอบท่อนนี้ครับที่ว่าเราไม่ปกป้องการอภิวัตสายลมปฏิปักษ์นะฮะจึงพัดหวนการรื้อสร้างไม่อาจทำอย่างนุ่มนวลทุกชิ้นส่วนต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่นะครับคณะราษฎรคือเด็กสาวมีความรักเยาว์วัยได้ตั้งท้องถ้าพวกคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเลือกทำแท้งหรือจะบำรุงครรภ์เด็กในท้องอาจคลอดเป็นผู้แทนถอยชั่วหรือดีอยู่ที่เลี้ยงสร้างสรรค์อดทนคอยให้เขาพัฒนาการย่อมเติบใหญ่สมบูรณ์งามตามเวลานี่คือกรอนนี่คือกรอนนะค้นไปถึงการชิงสุกรหามคำถามคือชิงสุกรหามคุณจะทำแท้งหรือคุณจะดูแลให้เขาดีขึ้นนี่คือการตีความใหม่ของไม้หนึ่งกอคุณทีผมชอบเล่มที่8เล่มที่8คือคุณสารีย้อนกลับไปที่เดิมคุณสารีบอกว่าอ่านเล่มเดิมนั่นแหละฮะเพราะว่าจะได้อ่านให้แตกฉานค่ะนะฮะอันนี้คุณสารีบอกเชื่อว่าแกยังไม่ได้ตั้งใจอ่านนะฮะผมเชื่อว่ายังไม่ได้อ่านเลยที่ในภาพถือหนังสืออยู่นั้นไม่รู้ไอ้น้องหมีอ่านอยู่หรือเปล่าคือจริงอ่านอยู่อะไรเงี้ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงคนประยุทธ์หรอกนะครับแต่ว่าเราห่วงทีม IO ป่านนี้โดนเละแล้วน่าจะโดนวิดพื้นท่าเตรียมไปนานเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูการ์ตูนก่อนไหมการ์ตูนก่อนนะเดี๋ยวจะลืมการ์ตูนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจริงๆผู้ชมเราก็แนะนำมาหลายเล่มเลยเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังแต่ดูการ์ตูนก่อนก็ได้ฮะนี่พี่เสียแม่รวดเร็วจริงๆฮะ Animal Farm นะฮะโดยการตีความ Animal Farm นะครับอาจจะในวิธีคิดของท่านผู้นำเนี่ยนะฮะก็คือนั่นฮะถือดาบม.44นะฮะเอาคนเห็นต่างนะครับไปเก็บใส่กล่องบอกคืนความสุขให้เหล่าสัตว์นะฮะแล้วข้างหลังก็มีหมูอีก2ตัวใช่ไหมหนังสือมีหมู3ตัวใช่ไหมแต่ว่าหมูนโปเลียนที่อยู่ข้างบนนี้คือใครในใจไม่ทราบไม่ทราบฮะแต่ว่ามีหมูอีกท่านหนึ่งถือรัฐธรรมนูญของเรานะฮะแล้วหมูอีกท่านหนึ่งก็นั่งเก้าอี้ไว้ดูใส่นาฬิกาหลายเรือนเลยนะโอ้นะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นเนี่ยสิงสาราสัตว์เนี่ยนะฮะกำลังงงอยู่กับการคืนความสุขให้กับเหล่าสัตว์เนี่ยไว้ที่เป็นอยู่นี่มันคืนความสุขได้จริงหรือเปล่าครับไม่นะฮะรูปนี้นี่ผมจะไปติดไว้หน้าประตูห้องทำงานเลยนะฮะไว้เตือนใจตัวเองคือในหนังสือ Animal Farm เนี่ยนะฮะมันมีอยู่ตอนหนึ่งมันมีอยู่หน้าหนึ่งผมจำได้เลยจนถึงทุกวันนี้ว่ามันเป็นหน้าที่ผมรู้สึกสะเทือนใจนะเพราะว่าไอสัตว์เหล่านี้เนี่ยไอพวกม้าลาอะไรทั้งหลายเนี่ย
คือเหมือนกับผ่านการไล่เจ้าของฟาร์มไปนานมากแล้วเนี่ยแต่ทำไมฟาร์มที่อยู่เนี่ยมันกลับแย่ลงอนาคตที่เขาเคยฝันไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจังหวะที่ผมจำได้มันเป็นซีนที่ไปอยู่บนภูเขาแล้วมองออกไปอะไรเงี้ยมันสะเทือนใจนะฮะแล้วมันสะท้อนถึงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยนะครับเอามาอัปเดตนิดนึงครับคุณสุดารัตน์นะครับยันว่ารักษาสัจจะไม่รับตำแหน่งและไม่เสนอชื่อนะครับแม้เสียงหนุนในเพื่อไทยเสนอชื่อให้ชิงเก้าอี้นายกย้ำนะครับว่าสัจจะเป็นสิ่งสำคัญไม่อยากสับปรับกับกรอบหวั่นถูกมองว่านักการเมืองไม่รักษาคำพูดนะครับย้อนถามพลเอกประยุทธ์นะครับให้อ่านหนังสือแต่ตนเองทำได้อย่างหนังสือแนะนำหรือไม่นะครับลั่นเพื่อไทยไม่ต้อนรับกลุ่มสามมิตรหากจะกลับมาซบบ้านเก่าไปแล้วก็ให้ไปรับนะครับพักกวดน้ำมโหสิกรรมให้หมดแล้วนี่คือเข้าโหมดการเลือกตั้งหรือเปล่าคือไม่สนใจแล้วตำแหน่งนายกนี่ลงพื้นที่หาเสียงรอบหน้าแล้วครับนะฮะทำเป็นเล่นนะครับมาดูความเห็นไอ้อันนี้ผมชอบมากหลายเล่มเลยนะฮะปักธงอนาคตปักธงอนาคตเหรอฮะนี่นะพลเอกประยุทธ์นะผมไปอ่านก็เอ๋ยกอไก่ใหม่ฮะครับนะฮะมีเล่มไหนอีกมีเด็กเล็กแกะด้วยฮะมีเด็กเล็กแกะมีหนูน้อยหมวกแดงแต่ผมชอบอันนี้ฮะพีน็อคคิโอฮะนะฮะบอกว่าให้ไปอ่านซะนะฮะจะได้ประเทืองปัญญานะครับครับอันนี้มาไงฮะท่านคงอ่านแต่ FHM ตอนเช้าเข้าห้องน้ำอ๋อนี่ผมเรื่องหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงเนี่ยมีคนบอกเนี่ยเผด็จการวิทยาฮะโอ้ยเห็นคิดพงศ์สมบัติคนอ่านด้วยเหรอดีใจแค่ถือก็เท่นะที่อาจารย์ได้บอกผมไงอ๋อจริงๆแค่ถือเขาก็เรียกแล้วแม่ยังไม่เข้าทำเนียบหนังสือถูกแบนใช่ไหมพี่หรือถือไปอ่านแล้วถูกจับยังไม่ถึงใช่ไหมฮะเอาแต่ว่าหนังสือเขาดีนะนะฮะครับหนังสือเขาดีนะแม่หลายคนบอกว่าเอ๊ยยังไงอ่านสคริปต์ท่านยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยในการวิทยาก็อ่านได้นะครับมันมีบทหนึ่งที่มันมากนะครับว่าทำไมแบบเขาเรียกอะไรทำไมเผด็จการดูเหมือนเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยมีทำไมเผด็จการเหมือนการแสดงความบ้าตลอดเวลาทำไมพี่เพราะเขาไม่รู้ข้อมูลจริงในสังคมไงเผด็จการจะถูกพลากจากข้อมูลจริงเขาก็จะมีอาการแบบกังวลตลอดเวลาอยากรู้ว่าคนอื่นรักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเผยเล่มนี้ไม่ค่อยดังที่อารมณ์เสียอยู่บ่อยๆคุณไม่เคยไว้ใจผมเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไป 3-4 รอบนะฮะแต่ทอนก็ซื้อนะครับนี่แกช่วยโปรโมทกันอยู่นะครับคนก็พิมพ์เข้ามาหลายเล่มเลยมีหนังสือเล่มนี้ไหมฮะทักษิณแวร์อายุนะฮะตอนนี้มีโดนโนฮะแวร์อายุนี่จริงหาไม่ยากนะครับโอ้มีท่านนี้บอกให้ไปอ่านสปช.สปช.นี่แหละฮะที่ท่านอ่านเลยเป็นแบบนี้ขออภัยแต่อาจารย์วิโรจน์อยากแนะนำให้คุณประยุทธ์อ่านหนังสือเล่มไหนครับผมเหรอครับแหมไม่แน่ใจพี่จะอ่านเล่มไหนดีล่ะมันก็มีหลายเล่มอยู่เหมือนกันนะแต่ผมเคยอ่านเล่มนี้แล้วผมชอบนะ The Rise and Fall of Dictator นะฮะแต่ว่าเป็นเล่มที่พูดถึงการขึ้นมาและการล้มสลายลงของสดามุสเซนโอเคก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายกรณีหลายเคสนะในลาตินอเมริกาก็จะเห็นชี้ให้เห็นถึงการขึ้นมานะครับแล้วก็การล้มสลายลงของระบบเผด็จการในที่ต่างๆครับแล้วน้องกายว่าไงครับอยากให้อ่านเล่มไหนครับผมพูดไปหลายเล่มแล้วนะเอ้ยหนึ่งในนี้มีเล่มที่ผมคิดในใจเมื่อกี้ที่ผมพูดไปตอนต้นด้วยนะฮะก็คือสมบัติผู้ดีนะฮะมีคนพิมพ์มามีคนบอกคุณกายแอบร้ายโอ้ผมร้ายตรงๆนี่แหละฮะยังไม่ได้จักตัวตนเฮ้ยแต่เล่มนี้ผมชอบมากครับอะไรฮะมานี่มีแชร์โอ้เฮ้ยจริงผมติดตามากเลยนะครับสนุกสนานคือมันลุ่มลึกมากเลยพี่ผมคิดว่าคนวาดการ์ตูนนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนอ่ะครับนะฮะลุ่มลึกมากนะฮะอย่าลืมไข่แมวนะฮะอย่าลืมไข่แมวนะครับนะฮะนะครับไม่ไข่แมวนะฮะมีหนังสือโลกของสัตว์นะฮะหนังสือเล่มนี้อาจารย์วีระธีรพัฒน์นำมาขายในกลุ่มไลน์เมื่อปีที่แล้วสงสัยลุงแกไปซื้ออ่านแล้วด้วยนะครับก็มีหมดนะครับนะฮะชวนอ่านการเมืองโมเบียสของวาดละวีครับนะครับนี่แหละโอแม็กโดนัลด์เนี่ยแหละผมว่าท่านอ่านผิดอ่ะอ่านเนี่ยไปอ่านในโอแม็กโดนัลด์แฮดเดอร์ฟาร์มอ่ะนะฮะ EIO มีจำนวนหนึ่งบอกว่าให้ไปอ่านนวลนางนะครับมันยังขายแหละฮะยังไงส่งให้จาวิโรจน์สักเล่มนะฮะเล่มไหนอะไรนะพี่เดี๋ยวนวลนางโอ้โหยังมีเลยหน้ากลางเนี่ยนะโอ้โหแล้วผมไม่ทันแฮนวลนางผมไม่ทันเกิดมาก็เจอคลิปแล้วใช่ไหมยังๆนะใช่ไหมเด็กมากไอ้รุ่นนี้เด็กทำไมนี่นะครับโอ้โหขอบคุณวันนี้แบบมากันเยอะมากวันนี้สนุกสนานส่วนมากนี่โลกของสัตว์เยอะมากนะผมมีคนติดแฮชแท็กสัตว์เอ้ยด้วยนะฮะเอ้ยการเมืองของสัตว์เอ้ย
นะครับแม่นะเดี๋ยวท่านดูเมทริกซ์ไหมโอ้โหยากเลยยากไปเลยนะยากไปไม่ได้ดูแต่แกเนี่ยว่าแกวิดีโอเออว่ะยุ่งอีกใช่นะฮะครับแม่นะนะอะไรเนี่ยสามหนุ่มสามมุมผู้ชายร้ายๆเขาขากันมากผู้ชายร้ายเดี๋ยวนี้เทรนด์เขาชอบผู้ชายร้ายใช่ไหมใช่ครับมีหัวใจศิลาอะไรเงี้ยโอ้เพราะเรานี่ยิ่งกว่าศิลายิ่งกว่าศิลาครับตอนนี้ครับนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีปลายปีนี้ผมจะมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งเรื่องการพัฒนาเราจะพูดถึง Pursuit of Development คือเราจะไปดูว่ามันมีชุดวิธีคิดเรื่องของการพัฒนากี่แบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสร็จปั๊บเดี๋ยวส่งให้ท่านประยุทธ์อ่านเดี๋ยวให้ท่านรีวิวขอให้ท่านเขียนบทนำเลยก็ได้อาจจะเป็นหนังสือแนะนำก็ได้แรงบันดาลใจเปลี่ยนเป็นแผนยุทธศาสตร์30ปีจำไม่รอดจะไม่น่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโอ้โหติดตามเยอะมากวันนี้ขอบคุณจริงๆนะลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ